สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้พยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เข้าเดือนที่2ของปี2566กันแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนที่แล้วอาจจะเจอมาหนักทั้งเรื่องของเงินทองทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของภารกิจที่คาดหวังเดือนนี้หาทุกสิ่งทุกอย่างจะขยับขยายดีขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนสหัสช้าของคุณในช่วงระยะเวลาของต้นเดือนเนี่ยยังคงเดินเข้าไปสู่พบเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นวิธีการคิดหรือพูดจึงต้องทำให้ช้าลงสื่อสารแบบรอบคอบนะคะเจ้าชะตาจึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการทำงานทำการต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุธของคุณเนี่ยสำหรับแอดมินแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนที่พุธอาจจะสร้างความลำบากให้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเขียนการสื่อสารแต่ถ้าตั้งสติได้พุธก็จะนำพามาซึ่งเรื่องของเงินทองนะคะทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะคะชาวลัคนาและราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวแอดขยับดาวให้นะคะพอขยับดาวเสร็จดาวไหนเข้าพบเรือนไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างฟังกันไว้เพื่อจะทราบว่าแอดมีเหตุผลในการทำนายในแต่ละอย่างนะคะไม่ได้ยกเมฆมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีเหตุและผลหลังจากที่ดาวเข้าเรือนทุกเรือนแล้วนะคะแอดจะมาแยกเป็นการเงินการงานความรักและสุขภาพให้กับเจ้าชะตาได้ฟังกันค่ะลัคนาแล้วราศีกรกฎเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของเจ้าชะตาเนี่ยยังเข้าไปสู่ภพเรือนอริแอดเลยบอกว่ามันมีปัญหามีความเดือดร้อนนะคะที่จะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องใช้จ่ายเสียเงินเสียทองเพราะว่าพระอาทิตย์หรือว่าเรือนการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยค่ะไปอยู่ในภพเรือนอริแต่เดี๋ยววันที่13กุมภาพันธ์ก็จะขยับดาวแรกนะคะที่จะขยับก็คือดาวพระพุธที่แอดบอกว่าเป็นตัวเอกของเดือนนี้นั่นเองนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นตัวเอกที่สุดแค่เป็นตัวเอกที่ต้องระมัดระวังพุธนะคะยกเข้าสู่ราศีมังกรนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์แอดขยับไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาและราศีมังกรที่คุณจะนำความเป็นคู่สมพลระหว่างพุธนะคะและพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะคะนำมารวมกันการเป็นคู่สมพลหมายถึงว่าเจ้าชะตาสามารถที่จะพูดเขียนสื่อสารขยันในการติดต่อหรือทำอะไรต่างๆอย่างเนี้ยที่แอดมินบอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานมีคนเข้ามาร่วมทุนมีคนเข้ามาติดต่อมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของกิจการตั้งแต่เริ่มต้นวันที่5กุมภาพันธ์เลยแล้วนะคะเจ้าชะตานี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนร่วมทุนร่วมหุ้นของคุณปึกมากถ้าคุณไม่มีพระเสาเป็นกาลีนะคะก็จะต้องบอกว่าปึกมากทีนี้พระเสาเนี่ยมันเล็งดวงชะตาอยู่ถามว่าปีนี้ไปหาทักษะแล้วนะคะกาลีประจำปีไม่ใช่พระเสาละนะคะเจ้าชะตาก็จะได้ประโยชน์จากพระเสาโดยเฉพาะคนที่อายุ45 47ขึ้นไปอะนะแอดจะต้องบอกแบบนี้ว่ายิ่งมากอายุยิ่งมากพระเสายิ่งให้คุณเหตุเพราะพระเสาเป็นดาวแก่เป็นดาวที่เดินช้าๆลักษณะเหมือนคนแก่นะคะกว่าจะให้โชคกว่าจะให้ลาภกว่าจะสนับสนุนให้เราแข็งแรงเนี่ยพระเสาก็จะต้องสนับสนุนคนที่อายุมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธหรือว่าเจ้าเรือนวินาศหรือว่าเจ้าเรือนสหัสชะไปกลุ่มร่วมเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนปัตตานีนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงระยะที่การลงทุนนั้นค่อนข้างดีมีคนเข้ามาร่วมมือคู่ครองคนรักร่วมมือในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะพอพบเรือนปัตตานีพระเสาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นยังหมายถึงคู่ครองคนรักด้วยนะคะพระพุธเป็นทั้งเจ้าเรือนการติดต่อสื่อสารการเจรจาเป็นทั้งเจ้าเรือนวินาศก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะไปได้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับคนต่างชาติต่างภาษาทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือรวมถึงเจ้าชะตาได้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนร่วมงานได้ร่วมทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรบางอย่างกับคู่ครองคนรักได้ทั้งสิ้นตรงนี้เป็นคู่สมพลทำให้เจ้าชะตามองเขาเรียกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะลงทุนหรือเขาเรียกว่าขยับขยายกิจการอะไรบางอย่างเนี่ยมันดีมันเด่นขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อไปนะคะดาวพระอาทิตย์ออกจากจุดที่แอดคิดว่าเป็นจุดที่
พระอาทิตย์แม้จะอยู่ในเรือนอริก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีและเป็นจุดที่เด่นด้วยนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้เจ้าชะตามีเรื่องของบางคนอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตข้างหน้านะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนกำลังเสียเงินเสียทองเพื่อไปลงทุนลงหุ้นทำประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะในช่วงระยะเวลานั้นเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่มิตรดังนั้นการเป็นคู่มิตรหมายถึงการสนับสนุนแสดงว่าเจ้าชะตาหาเงินทุนหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนในการทำอะไรบางอย่างทีนี้วันที่13พระอาทิตย์ขยับนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนปัตตานีเป็นคู่ธาตุไฟแสดงว่าคนที่เป็นคู่ทุนคู่หุ้นร่วมทุนร่วมหุ้นรวมถึงคู่ครองคนรักของเจ้าชะตานี่ต้องบอกว่าเอาเงินมาไปเอาเงินมาร่วมทุนเอาเงินมาร่วมหุ้นแล้วก็มีพลังมีไฟมีอะไรบางอย่างที่อยากให้คุณขยับขยายอยากให้กิจการงานที่ร่วมทุนกันนะคะมีโอกาสเจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าเขามีไฟเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟเพียงแต่ว่าแอดจะต้องบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือบางคนก็เป็นคนที่พูดน้อยก็ต้องบอกว่าขอให้ขยันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมขอให้ดูรอบครอบรับกุลเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญิงสัญญาอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ามันดีขึ้นมันขยับขยายขึ้นมันมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเงยหน้าอาปากยิ้มแย้มแจ่มใสมีคนเข้ามาสนับสนุนให้เจ้าชะตามองเห็นทางข้างหน้ามองเห็นช่องทางที่จะร่ำรวยนะคะแต่ก็อย่าไปหวังทางลัดอะไรแบบไปโกงคนอื่นหรือว่าไปทำเรื่องราวที่ไม่ดีนะแอดบอกนะพฤหัสของคุณอยู่ในภพเรือนสุภะพฤหัสของคุณอยู่ในตำแหน่งอุดมอัมพุหรือว่าตำแหน่งเกณฑ์พิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเมื่อพฤหัสอยู่ในเกณฑ์นี้หรือว่าได้เป็นก้าวแก่ลัคนาต้องบอกว่าเป็นอุดมเกณฑ์เมื่อพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ส่งแสงแสดงในเรื่องของความดีงามแอดก็ต้องบอกว่าถ้าเจ้าชะตาทำดีนะเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของการลงทุนใหม่ๆในช่วงระยะเวลาที่พฤหัสบดีเดินหน้าอยู่ในเรือนสุภะและเป็นอุดมเกณฑ์สำหรับเจ้าชะตาด้วยนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ขยับนะคะพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมีนตรงนี้ก็สำคัญนะคะศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนพันธุศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนลาภะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนสุภะและพฤหัสจับจองที่ตรงนั้นอยู่เป็นเกษตราธิบดีมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงพระศุกร์ออกจากเรือนสุภะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดกุมคู่กับพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนสุภะเช่นเดียวกันความสำเร็จจะไปไหนนะเจ้าชะตาเกิดชื่อเรื่องของความมีราบผลเกิดเรื่องของความมั่นคงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ช่วยมีคนหนุนเกิดความมั่นคงสุขกับเสากุมคู่กันแบบนี้แอดต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยทำอะไรก็ตามอ่ะมันเกิดความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์เป็นความคล่องแคล่วว่องไวผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่ผู้ใหญ่อยากให้คุณบรรลุตามเป้าหมายผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำเจ้าชะตาบางท่านอาจได้มรดกโดยที่คนให้มรดกไม่ได้จากไปไหนนะแต่ให้ด้วยความเสน่หาสุภาก็แปลว่าผู้ใหญ่ได้สุภาแปลว่าความสำเร็จได้สุภาแปลว่าที่ไกลๆได้บางคนอาจจะไม่ได้ที่ทางที่อยู่ไกลหรือบางคนอาจจะได้ที่ดินที่พ่อที่แม่ที่ญาติมิตรพี่น้องผู้ใหญ่นะคะให้บางคนอาจจะได้เดินทางไกลแล้วไปประสบความสำเร็จนะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยสามารถที่จะมีองศามีพลังมีอำนาจส่งถึงภพเรือนวินาศและภพเรือนปุตตะได้บางคนก็เดินทางไกลไปทำกิจการใหม่ๆและประสบความสำเร็จบางคนได้รับอะไรบางอย่างแบบฉับพลันทันใดบางคนได้สิ่งดีๆแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพระเสาหรือเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยนะคะก็จะเอื้อมไปถึงภพเรือนสุภะนะคะแล้วก็เอื้อมไปถึงภพเรือนพันธุมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินนะต้องขยับขยายต้องเคลื่อนย้ายหรือบางครั้งได้รับหรือบางครั้งได้ขายหรือบางครั้งได้เอาไปทำประกันสัญญาเพื่อที่จะขยับขยายกิจการอะไรบางอย่างของเจ้าชะตา
และมีคนเห็นชอบมีคนช่วยเหลือมีคนจุนเจือด้วยนะคะในส่วนของพระราหูนะคะที่เป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยพระราหูของคุณนะคะอยู่ในภพเรือนกัมมะนะคะมีแรงเอื้อมไปถึงเจ้าเรือนปัตตานีมีแรงเอื้อมไปถึงตัวตนแสดงว่าเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะจบกับอะไรบางอย่างที่กำลังทำอยู่หรือขยับขยายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานโดยมีคนร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมาสนับสนุนตัวคุณเองเป็นกำลังหลักแล้วก็อีกฝ่ายส่วนมากคนร่วมทุนร่วมหุ้นที่สนับสนุนกับเจ้าชะตาก็มักจะเป็นเพศตรงข้ามนะคะอันนี้คืออิทธิพลของพระราหูก็จะเกิดเรื่องราวของการงานบางคนเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆแล้วปรากฏว่าไปได้งานใหม่หรือไปร่วมทุนร่วมหุ้นทางกิจการทำค้าขายทำงานอิสระอย่างนั้นได้นะคะเพราะในแต่ละภพเรือนที่มีพลังให้พระราหูเนี่ยเป็นภพเรือนที่มีดาวอยู่และดาวในกลุ่มเรือนดาวในกลุ่มเรือนปัตตานีนั้นค่อนข้างมีพลังนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้แอดมองว่าชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกรกฎคุณอยู่ในภาวะที่จะคาดหวังอะไรต่างๆได้ดีนะเห็นช่องทางมีเรื่องที่ทำให้เจ้าชะตามองเห็นโอกาสเจริญก้าวหน้ามองเห็นการประสบความสำเร็จนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้พระอังคารของคุณอยู่ในเรือนลาภะนะคะเป็นทั้งปราแล้วราชาโชคพระอังคารของคุณเป็นเจ้าเรือนกัมมะนะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดคุณทำให้ปรามันผ่านไปได้นะคะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานต่างๆถ้าคุณทำได้เนี่ยหลังจากความเป็นปะมันจะเป็นราชาโชคแสดงว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังแต่ถ้าคุณก้าวข้ามไม่ได้นะคะยอมแพ้ไปเสียก่อนไม่คิดที่จะเดินหน้าเข้าไปเพื่อติดต่อเพื่อเจรจานะก็จะไม่สามารถที่จะได้รับความเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินจะแนะนำก็คือสำหรับบางคนที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วบอกว่ามันติดขัดมันไม่สามารถที่จะชำระได้แอดอยากให้เดินหน้าเข้าไปหาเจ้าหนี้นะคะสำหรับบางคนเดินหน้าเข้าไปเพื่อที่จะไม่ยอมเสียเครดิตเพื่อที่จะบอกให้เขารู้ว่าเราสู้นะแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสที่2คุณจะได้ประสบกับความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างและบางครั้งเขาอาจจะช่วยเหลือจุนเจือคุณมาเพราะในภพเรือนปัตตานีของคุณมีดาวดีทั้งนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดาวสุดท้ายจะขยับย้ายอีกครั้งนึงเป็นแบบเสิร์ชและเดินผิดปกติก็คือดาวพระพุธนั่นเองค่ะพระพุธนะคะเดินแบบผิดปกติเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะพุธเป็นเจ้าเรือนของการเจรจาก็ในช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าเจ้าชะตากำลังที่จะขยับขยายกิจการงานนะคะมันก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินมันก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนฝูงเข้ามาหยิบยืมนะคะหรือรวมถึงสามารถที่จะพูดได้ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนะคะสหัสชะเข้าสู่ภพเรือนมรณะนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ดาวสหัสชะหรือว่าดาวพระพุธเข้าสู่ภพเรือนมรณะเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาเหมือนกับได้พบเจอว่าเพื่อนบางคนไม่สามารถที่จะคบหาต่อไปได้ละนะคะเขาเรียกว่าต่อให้มีเพื่อนใหม่เจ้าชะตาก็ไม่อยากคบเพราะว่ารู้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราหมดแล้วส่วนเพื่อนเก่าบางคนก็อาจจะออกไลน์เป็นช่วงจังหวะที่บางคนก็ผิดใจกับเพื่อนบางคนก็ไม่อยากคบเพื่อนใหม่ที่เข้ามาบางคนก็ทะเลาะเบาะแหว้งกับญาติมิตรพี่น้องนะคะที่มันร่วมบิดามารดาเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงจังหวะที่พระพุทธเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะและเป็นคู่ศัตรูเนี่ยการติดต่อการเจรจาอะไรยากลำบากเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาการเจรจาต่างๆแอดแนะนำให้ทำก่อนวันที่22กุมภาพันธ์นะคะหรือบางทีให้ระมัดระวังการคบเพื่อนใหม่นะในช่วงตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เข้าไปเนี่ยบางคนอาจคุยถูกคอถูกใจแต่หลังจากนั้นอาจจะต้องเกิดการเลิกคบหรือเพื่อนคนนี้ทำให้คุณเสียใจอาจจะไม่ได้ทำเสียใจที่เขาทรยศหักหลังแต่มันอาจจะทำให้เขาเสียใจด้วยการที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหานะคะเรือนมรณะนั้นไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตอย่างเดียวนะเรือนมรณะยังอาจจะเป็นเรื่องของการจบ
พื่อจะไปเริ่มต้นใหม่จบกับเพื่อนคนนี้นะคะรู้แจ้งเห็นจริงกับเพื่อนคนนี้จนไม่สามารถที่จะคบต่อกันไปได้นะคะเขาเรียกว่าจากเป็นจากตายอะไรแบบนี้นะคะและเจ้าชะตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางคนที่บอกไม่มีเรื่องนี้เลยแอดก็อาจจะไปเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างประเทศหรือไปคบกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างประเทศอะไรทำนองเนี้ยนะคะได้เจอแล้วก็ได้นับถือน้ำใจกันได้คบกันเป็นระยะเวลายาวนานหรือไปเกี่ยวพันนะคะไปติดต่อสื่อสารไปทำงานเกี่ยวพันกับการต่างประเทศก็ได้ในระยะเวลานี้นะคะมรณะยังอาจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาเพราะเดี๋ยวมันจะไปขึ้นลงขึ้นศาลมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ดาวเดินไม่ปกตินักและทั้งหมดนี้เป็นการเดินทางของดาวในแต่ละดวงเข้าพบในแต่ละพบเกิดอะไรขึ้นบ้างแอดสรุปสั้นๆอย่างนี้ในเรือนในตัวตนของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้กำลังเกิดเรื่องของการพยายามทำให้ตัวเองนั้นมีความมั่นคงนะคะมีอยากลงหลักปักฐานอยากขยับขยายนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเกิดความอยากสร้างความมั่นคงและมีการแสดงสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณลุยและมองเห็นช่องทางที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าได้เอาเป็นว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาลุยตอนนี้ลุยและอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังอยู่ในมือเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จและมันค่อนข้างที่จะมองเห็นทิศทางว่าจะราบรื่นดีจิตใจและอารมณ์ในระยะเวลานี้จึงไปเกี่ยวพันกับครอบครัวเกี่ยวพันกับการอยากสร้างความมั่นคงเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานมากกว่าปกติและก็ไปเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนต่างเพศรวมถึงคนร่วมทุนร่วมหุ้นหรือแฟนของเจ้าชะตานะคู่ครองคนรักนะที่เป็นเพศตรงข้ามหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคู่ครองคนรักอะบางทีในสมัยนี้เพศเดียวกันก็ใช่ไงช่วงระยะเวลาของเดือนกุมภาพันธ์จะไปเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมากหน่อยนะคะการงานก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานสำหรับบางคนอาจจะมีการติดต่องานกับสังคมที่มันแตกต่างจากปัจจุบันนะคะตัวเจ้าชะตาเองในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนที่ไปเกี่ยวพันกับงานกฎหมายงานศิลธรรมงานการต่างประเทศนะคะงานค้างานขายเนี่ยถามว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จไหมแอดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอยู่พอช่วงระยะเวลานี้เจ้าเรือนมรณะเข้าไปสู่ภพเรือนกรรมะแล้วมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคแม้จะมีมฤตยูมากลุ่มแต่ตัวของเจ้าเรือนการงานเองก็เข้าไปเป็นปละและเป็นราชาโชคแสดงว่าไม่ว่าเจ้าชะตานะคะจะประกอบกิจการการงานที่มันมีตำแหน่งแห่งที่มีเงินเดือนหรือไปประกอบกิจการแบบจบจากงานประจำไปทำงานอื่นเพิ่มพูนออกมาหรือเปลี่ยนแปลงงานในช่วงระยะเวลานี้เริ่มต้นอาจจะเหนื่อยยากเริ่มต้นอาจจะรู้สึกว่าการทำธุรกิจหรือการเป็นอิสระหรือการเปลี่ยนงานในครั้งนี้มันยากเกินเพราะว่าเจ้าเรือนกรรมะเข้าเป็นปลาก่อนแล้วถึงจะเป็นลาภะนะคะมันถึงจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเจ้าชะตาสู้อดทนแล้วก็ลุยเดินหน้าต่อไปมันเหมือนกับว่าเป็นจุดของการขยับขยายในช่วงระยะเวลานี้ว่าเจ้าชะตาจะได้อะไรจากภพเรือนลาภะเพราะว่าดาวมันเป็นราชาโชคหลังจากที่คุณเผชิญในสิ่งที่ไม่ค่อยดีมาแล้วบางคนถูกจ้างให้ออกจากงานแต่ปรากฏว่าการจ้างให้ออกจากงานนั้นเจ้าชะตาได้ทั้งเงินในการที่เขาจ้างให้ออกและได้ทั้งงานใหม่ที่ดีด้วยตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะสุดท้ายเจ้าเรือนลาภะไปเป็นมหาอุดในเรือนสุภาบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงานเปลี่ยนประเทศทำงานอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะยิ่งช่วงระยะเวลาตั้งแต่18กุมภาพันธ์เนี่ยเรื่องของโชคลาภความสำเร็จหรือจุดมุ่งหมายบางอย่างมันปังขึ้นมาเพราะดาวพฤหัสกับดาวพฤศุกร์เนี่ยเขากลุ่มร่วมกันในเรื่องของการงานและความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีลุ้นว่าคุณกำลังจะได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะเป็นดวงที่พุ่งมากเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลส่วนเรื่องที่บอกว่ามีโอกาสจะถูกหวยโรยเบอร์ไหมแอดก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะมันได้ทั้งสองอย่างคือไม่อยากให้หวังรวยทางลัดเพราะว่าดาวมันเกิดเป็นปละอยู่ในเรือนลาภะนะคะดาวเจ้าเรืองปุตตะเนี่ย
มันเป็นปะอยู่ในเรือนราพะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มันก็เป็นราชาโชคด้วยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเจ้าชะตาประสบเรื่องที่มันแย่เรื่องที่มันเสียใจเรื่องที่มันแบบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณก็ลองซื้อหวยมันเป็นจังหวะที่หลังจากเจอเรื่องที่แย่มาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือหลังจากที่คุณอดทนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณจะได้โชคลาภอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะยิ่งประมาณหลังวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะคะถ้ามาถามว่าเลขอะไรเด่นที่สุดนะคะก็ต้องบอกว่าเลขศุกร์มหาอุดก็เลขพระฤหัสที่เป็นเกษตราธิบดีและพระเสาร์ที่เป็นเกษตราธิบดีเห็นไหมถ้าบอกเลขเนี่ยมันก็เยอะมากรวมถึงเลข3ซึ่งเป็นดาวอังคารที่เป็นปลาทั้งราชาโชคอย่างเงี้ยมันก็ตั้ง4ตัวแล้วโอ้โหเลข8ที่เป็นเทวีโชคอีกล่ะโอ้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ได้เล่นหวยแต่การบอกเลขตรงนี้บอกจากความมีตำแหน่งหรือว่าเกณฑ์พิเศษของโหราศาสตร์เท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะจะต้องบอกว่าเจ้าชะตาบางทีเงินทองที่ได้รับมาไม่ว่าจากหุ้นส่วนคู่ครองคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะเป็นเงินประมาณว่าเอามาลงทุนถามว่าตัวเจ้าชะตามีเรื่องของการจ่ายเงินไหมมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไหมแอดก็ยังมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายจากการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมหรือค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับเพื่อนฝูงนะฮะก็จะต้องบอกว่ามีดวงค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามีคนเอาเงินเข้ามาเช่นเดียวเอาเงินเข้ามาเป็นเงินหมุนเวียนรวมถึงตัวของคุณเองเนี่ยนะก็มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเงินเข้าเงินออกยังไม่บางคนยังไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าพระศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นดาวการเงินของโลกด้วยเวลาที่เขาเป็นมหาอุดก็มันอาจจะได้เงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างมาจากผู้ใหญ่หรือมาจากคนที่ให้ทุนให้หุ้นเจ้าชะตาหรือได้จากโชคลาภอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบมันมีเข้ามาให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถแบบว่าลุ้นระทึกได้อยู่เหมือนกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่อย่าเยอะนะแอดมินเป็นห่วงนะอย่าเล่นเยอะอย่าแบบว่าลงกันไปเต็มๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาบอกว่าแอดบอกว่าไหนว่าจะมีโชคลาภใหญ่ก็ดาวพระศุกร์หรือว่าดาวการเงินของภพโลกเนี่ยเขาเป็นมหาอุดไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ากรกฎกำลังจะมีอะไรบางอย่างที่มันระเบิดตุ้มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะมีโอกาสที่จะได้รับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องของงานและเรื่องของเงินทั้งเรื่องของครอบครัวบ้านช่องมีโอกาสที่จะได้รับเพิ่มเติมเข้ามาลาภความสำเร็จนี่มองเห็นชัดเจนตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ยังไงมาคอมเมนต์นะคะต่อไปนะฮะในเรื่องของความรักต้องบอกว่าในเกณฑ์ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรบางอย่างนะคะจากการพูดการเจรจาของคุณเนี่ยแหละถ้าพูดดีอาจจะได้รับอะไรแบบหนักๆจากคู่ของคนรักนะคะแล้วก็คนมีคู่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะเอาเป็นว่าวาเลนไทน์อาจจะได้รับอะไรใหญ่ๆโตๆนะจังหวะของดาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่กำลังจะได้รับทรัพย์สินมีค่าจากคู่ครองคนรักนะคะได้รับความสุขความสดใสได้รับความสดชื่นได้รับของขวัญของฝากของสวยของงามของกำนันอะไรแบบนี้นะคะต่อไปคนมีคู่มีอีกอย่างก็คือเจ้าเรือนปุตตะเป็นทั้งปลาและราชาโชคอยู่ในภพเรือนลาภะเจ้าเรือนลาภะเป็นมหาอุดสำหรับคนที่ไม่อยากมีลูกดูดีๆนะมีโอกาสจะได้มีลูกสำหรับคนมีอยากมีลูกก็จะประสบความสำเร็จนะในเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวดีอะไรแบบนี้มีรุ้นนะนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็จะมีบริวารเกิดขึ้นมาในครอบครัววงตระกูลมีความสุขเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กสดใสนะเป็นขวัญใจของครอบครัวนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะพระพุธก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางในระยะใกล้ๆระมัดระวังความใจร้อยของเจ้าชะตานะคะระมัดระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของทางเดินปัสสาวะนะคะเรื่องของระบบหายใจเพราะว่าพระพุทธเป็นปากตั้งแต่ปากลงไปเลยนะคะลมหายใจผ่านไปทางปากผ่านไปทางจมูกผ่านอะไรบ้างคอระบบทางเดินหายใจนะคะ
หลอดลมให้ระวังนะคะเพราะพุธอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็ปากยังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยเรากินเราเคี้ยวเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังระวังเสาะท้องระวังท้องเสียดูแลเรื่องอาหารให้ดีทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดวงดาวชาวลัคนาและราศีกรกฎนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณก้าวผ่านความเป็นปละในเรือนโชคลาภความสำเร็จนะคะและเข้าไปรับราชาโชคอย่างเต็มที่คุณก็จะได้รับโชคใหญ่ๆอะไรบางอย่างหลังจากที่คุณพบเจอเรื่องที่มันแบบรู้สึกแย่นะคะแอดมินก็ขอให้คุณพบเจอเรื่องที่ดีเรื่องที่สำเร็จเรื่องที่คาดหวังเรื่องที่มุ่งหวังไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับการฟังมาถึงนาทีนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับซุปเปอร์แตงค์นะคะเพราะว่ามันส่งตรงถึงแอดมินโดยตรงเลยขอบพระคุณมากๆสำหรับคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่แอดจะบอกว่าถ้าคุณฟังหลายรอบก็ข้ามบ้างก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ถ่ายถามเข้ามาว่าจะส่งซุปเปอร์แตงค์ให้แอดมินอย่างไรนะคะที่ตรงคลิปด้านล่างนะคะใกล้ๆกับปุ่มแชร์นั่นเองก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปหัวใจและเขาเขียนว่าขอบคุณหรือว่าเขียนว่าแตงเป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ